วันนี้เรามีเมนูเค้กลิ้นจี่หอมลิ้นจี่มากๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะเริ่มจากผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นและสีผสมอาหารสีชมพูตีความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายและนมข้นจืดตีจนส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดเครื่องเทเนื้อเค้กลงในพิมพ์เปลี่ยนหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 5-10 นาทีนำมากดเค้กด้วยพิมพ์วงแหวนให้ได้เค้ก2ส่วนเตรียมไว้ค่ะวิธีทำบัตเตอร์ครีมลิ้นจี่คนผสมบัตเตอร์ครีมกับลิ้นจี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นรานิเจอร์เทสและสีผสมอาหารสีชมพูจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้วิธีทำน้ำเชื่อมลิ้นจี่คนผสมลิ้นจี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นรานิเจอร์เทสกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ลงน้ำเชื่อมลิ้นจี่ลงบนเค้กชิ้นที่1จากนั้นทาบัตเตอร์ครีมลิ้นจี่ให้ทั่วประกบด้วยเค้กอีกชิ้นพรมน้ำเชื่อมลิ้นจี่อีกครั้งเคลือบเค้กทั้งก้อนด้วยบัตเตอร์ครีมลิ้นจี่จากนั้นบีบบัตเตอร์ครีมตกแต่งด้านบนวางเนื้อลิ้นจี่ในน้ำเชื่อมและกลีบกุหลาบแดงให้สวยงามตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟแค่มีผลไม้บรูสเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้บรูสเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้